กำหนดการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ระหว่างวันที่20ถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกันค่ะ